ามาครบเรื่องกินฟินเรื่องเที่ยวกันต่อที่เมืองปทุมธานีนะครับด้วยความที่เป็นเมืองแห่งสวนผักเมนูที่อร่อยก็ต้องเกี่ยวกับผักนะครับโดยเฉพาะกุ้ยช่ายเหล่านี้ตามหมวยเล็กไปชมพร้อมๆกันเลยแหละครับอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ไม่ควรพลาดถ้ามาปทุมธานีนะคะอันนี้เป็นร้านกุ้ยช่ายประจำของบ้านรถเมย์เองเปิดกี่ปีแล้วนะแม่จ๋าขายมา20 ปีแล้ว20 ปีแล้วหนูกินตั้งแต่หนูยังเด็กค่ะเพราะว่าย่านนี้มีสวนผักเยอะความอร่อยคือแป้งบางไส้เยอะจะไม่แบบแข็งไม่เหม็นเขียวด้วยใช่คือยำผักให้นิ่มค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันดีๆเนี่ยก็จะอร่อยแต่ผักที่นี่นิ่มจริงนะจากปกติไม่ฉุนให้แล้วมันจะหอมแบบกลายเป็นกุ้ยช่ายหอมเลยอ่ะร้านกุ้ยช่ายเฮียกวงเนี่ยจะขายช่วงเย็นตรงตลาดนี่แหละครับมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดชอบแบบไหนก็สั่งกินกันได้เลยแหมของข่าวไปแล้วก็อยากจะชวนมาตบท้ายด้วยของหวานอย่างขนมตาลซึ่งสองข้างทางคุณผู้ชมจะเห็นต้นตาลขึ้นอยู่มากมายพี่ไก่ก็เลยเอามาทำเป็นขนมตาลขายบริเวณริมถนนปทุมสามโคกแห่งนี้แหละครับต้องพามาดูที่ทำขนมตาลเพราะที่นี่ร้านนี้เลยค่ะร้านพี่ไก่บอกว่าพี่ไก่นั้นเก็บตาลเองตาลพวกนี้จะต้องเอาตาลที่มันร่วงจากต้นตาลเขาเนี่ยมันจะฟูๆหน่อยแล้วมันมีกลิ่นหอมของตาลจริงๆลูกแค่นี้แต่ว่าระบาดค่ะคือปกติเรากินมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งเยอะแต่อันนี้คือมันหอมตาลจริงๆเลยอ่ะพี่ไก่เนี่ยมีขนมไทยอีกหลายอย่างให้ชิมนะครับขายกันไม่แพงเลยกล่องละ20 บาทเท่านั้นเนี่ยอิ่มท้องกันแล้วก็จะพาไปหาที่พักเก๋ๆที่ชื่อว่าบ้านตานิดริเวอร์ลอจเชื่อไหมครับว่าบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาตรงนี้เคยเป็นตลาดน้ำมาก่อนเราไปฟังพี่มดเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังกันดีกว่านะครับอันนี้ตำบลกระแชงบรรยากาศทุกอย่างแถวนี้สมัยก่อนเป็นตลาดน้ำใครจะไปเชื่อ30 ปีที่แล้วตอนพี่10 กว่าขวบทุกบ้านนี่จะมีแพค้าขายเป็นของตัวเองบ้านพี่มดเป็นปั๊มน้ำมันเรือน้ำมันเรือโดยสารเรือหางยาวเนี่ยก็จะมาจอดถนนตัดผ่านมันก็ค่อยๆหายไปปัจจุบันนี้นะครับพี่มดก็เปลี่ยนแปลงบ้านไม้สีเขียวก้านมะลิแล้วก็ปั๊มน้ำมันเก่าให้เป็นที่พักต้องบอกว่าออกแบบเองทำเองกินนอนด้วยกันกับพี่มดเลยเรียกได้ว่ามาที่นี่ก็เหมือนได้ใช้ชีวิตแบบคนปทุมแท้ๆเลยแหละครับดั้งเดิมเนี่ยตัวบ้านเป็นแบบที่เราเห็นเรือนที่เป็นของเดิมคือสปันเสาของเดิมที่เราต้องยกพื้นเพราะว่าอะไรถ้าน้ำมาไม่มากมีที่วางของจะได้ไม่เสียหายมากใช่มีที่วางของมีที่พักของอันนี้คือตู้กับข้าวจริงๆไม่กี่ร้อยแล้วก็มาซ่อมแซมใหม่ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันป่ะคะพ่อกับแม่ก็เคยอยู่เรียกว่าห้องน้ำมุกเพราะว่าความที่มันอยู่ริมน้ำน่ะถ้าหากว่ามีเหตุอะไรไม่ชอบมาพากลน่ะคนพายเรือนี่ขึ้นบ้านเราได้เลยนะนอกจากจะอิ่มกับบรรยากาศแล้วเรื่องอิ่มท้องก็สำคัญใช่ไหมล่ะจ๊ะนี่จ้าเมนูที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นปลาเค้าแดดเดียวทอดกระเทียมแกงส้มไหลบัวกุ้งสดปลากรายผัดป่าหลนปลากุเลาแต่ที่ห้ามพลาดเลยก็คือพะโล้ไข่เค็มเมนูก้นครัวจากบ้านตานิดเนี่ยแหละครับอันนี้เมนูไข่พะโล้เอา3 ชั้นคั่วก่อนกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่อนข้างเยอะผัดลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องใส่น้ำมันเดี๋ยวมันหมูจะออกมาเองเรามีน้ำสต๊อกใส่ข่าแล้วก็ใส่ไอตัวที่เอาไว้ทำพะโล้อ่ะแล้วอันนี้ไข่เค็มเลยครับซีอิ๊วดำเหรอคะคลุกกับซีอิ๊วดำคลุกไปเลยครับรออย่างเดียว2 ชั่วโมงโอ้รอ 2 ชั่วโมงโถแม่คุณกว่าจะได้กินอีกตั้ง 2 ชั่วโมงเอาอย่างนี้กินกุ้งเผาไปพลางๆก่อนนะหมวยเล็กนะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะฟินแบบหมวยเล็กนะครับเราโพสต์เบอร์ติดต่อเอาไว้ในเพจรายการอยากจะครบเรื่องกินฟินเรื่องเที่ยวก็ต้องตลาดสดพระราม 4เท่านั้นนะครับ